สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดแชทสาเหตุที่แตงโมตกงานฮิปโปทนไม่ไหวขอพูดความจริงบ้างจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดวันที่9มีนาคม65ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีมีโอกาสพูดคุยกับฮิปโปเพื่อนสนิทของสาวแตงโมเล่าให้ฟังว่าจากที่ทราบมาคร่าวๆในช่วงปี64ตนยังไม่ได้เข้ามาดูแลแตงโมเพิ่งจะมาดูแลแตงโมแบบเต็มๆคือช่วงเดือนธันวาคม64ก่อนหน้านี้จะเป็นพี่กระติกเป็นคนดูแลแต่จากที่ตนทราบมางานละครในปี64แทบจะไม่เห็นเลยรายการต่างๆก็ค่อนข้างน้อยและก่อนที่ตนจะเข้ามาดูแลได้มีโอกาสไปเจอแตงโมในรายการนึงขณะนั้นเขามาแค่คนเดียวจึงได้มีโอกาสคุยกันและเริ่มหางานให้ตนเพิ่งจะมาทราบในช่วงเดือนมกราคม65ว่าแตงโมเพิ่งจะมีรายได้และก็จะแบ่งเงินไปทำบุญ10%ในช่วงโควิด-19 ที่แตงโมไม่มีงานเขาก็ขายเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่กับพี่เบิร์ดแฟนนมซึ่งตนคิดว่าเงินที่แตงโมได้มาน่าจะมาจากการขายของแล้วก็มีไปออกรายการถ่าย YouTube บ้างถามว่าแตงโมมาเล่าให้ฟังไหมช่วงไม่มีงานเขาไม่ค่อยเล่าความลำบากให้ฟังส่วนใหญ่แตงโมจะไปรับบาทกับแอนนามากกว่าซึ่งช่วงที่ตนดูแลเขาก็ได้ลองสอบถามพูดคุยกันบ้างซึ่งแตงโมบอกว่าเขาไปยืมเงินพี่เอสุภัชชัยในช่วงที่หาเงินรักษาคุณพ่อเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากยืมใครแต่ไม่มีทางออกเพราะยังต้องดูแลค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายของลูกด้วยและอีกหลายๆอย่างการเงินเขาเพิ่งจะมาดีขึ้นตอนที่หนูและแอนนาเข้ามาเพราะเราก็ดันสุดตัวบอกทุกคนว่าโมคือดาราเบอร์หนึ่งของฉันเพื่อให้แตงโมมีงานทุกคนจะเห็นแตงโมมีงานในหน้าจอถี่มากๆช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ก่อนที่จะจากไปในมุมของเพื่อนๆยืนยันเลยว่าแตงโมมีงานในวงการบันเทิงน้อยจริงๆช่วงปี64เขาเพิ่งจะมีงานจริงๆช่วงปี65งานมีเกือบจะทุกวันแตงโมถึงขั้นพูดว่าดีใจจังที่มีงานทำแล้วเหมือนเขากำลังสนุกกับการทำงานฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมกล่าวให้ฟังท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ